ส่วนไทยลีก5นะครับก็ประมาณกลางปีนะครับก็จะมีความเคลื่อนไหวในการเปิดรับสมัครของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่ว่าหลายๆทีมก็มีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันเหมือนทีมพัฒนา FC หรือว่าพัฒนาสปอร์ตคลับจากจังหวัดชลบุรีนะครับวันก่อนก็มาอุ่นเครื่องนะฮะที่กรุงเทพมหานครนะครับเราจะส่งเบรกกับพัฒนา FC ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับวัติทัศน์สิริมากครับสโมสรนี้นะครับโดยมีท่านผอ.จายอนันต์อมรเกียรตินะครับร่วมกับอาจารย์ไก่นะครับธนากรผัดศรีนะครับได้ตั้งสโมสรพัฒนา FC ขึ้นมานี้เพื่อพัฒนาให้เป็นเลิศนะครับโดยที่มีโครงสร้างให้เด็กได้พัฒนาก้าวไปสู่ลีกอาชีพจะเน้นเรื่องการฝึกสอนนะครับตอนนี้จะเหลืออยู่ประมาณ2รุ่นนะครับรุ่น U16 กับ U18 นะครับรุ่นที่สามารถสร้างแชมป์ไปได้แล้วรุ่นพี่ของเขาครับก็ได้ไปสู่ก้าวสู่อาชีพแล้วนะครับก็เลยตอนนี้เลยเนี่ยเป็นรุ่นนี้ในรายการแข่งขันต่างๆอย่างเช่นรายการกีฬานักเรียนนักศึกษารายการยูลีกไทยแลนด์ยูลีกนะครับปี2020แล้วก็รายการกรมพละถ้วยกอนะครับ18ปีนะครับรุ่นน้องก็จะมีถ้วย16ปีถ้วยคอครับผมชื่อนายภูชิตเพชรรัตน์อยู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีครับเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ8ขวบครับแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันครับแล้วก็ได้มีโอกาสติดทีมชาติไทย U16 แล้วก็มาติด U19 ครับก็ขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาคอยสนับสนุนตั้งแต่เด็กครับจนโตไม่ไกลแต่เราไม่ท้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใสก้าวไปให้ถึงดังที่ฝัน